วัสดีครับ FC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมคลิป YouTube ช่องอุชิตะ Channel วันนี้ก็น่าจะ 5:00 นแล้วครับมากู้รอบครับพ่อแม่พี่น้องเป็นรอบคอนโดครับอุชิตะใส่ไว้นู่นน่ะท้ายป่านะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับรับรองวันนี้ผมว่ามีที่เด็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ระทึกตื่นเต้นแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะท่องคาถาครับคาถามารครับอาจารย์ประจื้ยอาจารย์ประจื้ยนะครับอาจารย์ประจื้ยนะครับท่องไว้3ครั้งนะครับก่อนที่เราจะทํามาหากินเป็นคาถามารเด้อพ่อแม่พี่น้องลองนําไปใช้ดูครับนะครับก่อนทํามาหากินก่อนทําอะไรก็แล้วแต่ท่องไว้นะครับอาจารย์ประจื้ยนะครับ3ครั้งอ่ะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องดุกบงพงไพรไปกู้รอบกันครับวันนี้เฮ้ยฮ่าวันนี้ฉันกำลังเดินเข้าป่าซึ่งป่ามันเต็มไปด้วยป่าไม้และก็ต้นยูคามันเต็มไปด้วยสัตว์ป่าสัตว์มีพิษอย่างเช่นตอเตนอะไรประมาณนี้มันเยอะมากๆเลยนะครับใครมาละเวกแถวนี้ก็ระวังตัวไว้ด้วยเพราะว่าตอเตนมันเยอะมากมายเลยนะครับพี่น้องโอ้นี่ครับสับเดินเข้าป่าครับอย่างระมัดระวังดูซ้ายดูขวาครับเผื่อบางทีอาจจะมีไอ้เหลือมมาขดอยู่แถวนี้ก็ได้เพราะว่านี่มันดงป่าชัดๆครับพี่น้องใครที่มาคนเดียวครับต้องมีอาวุธเสริมเช่นอีงกแบบนี้ครับมาเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนี่ด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างลึกมากๆเลยครับพี่น้องโอ้ดีครับคำเตือนเด็กและสตรีห้ามมาโดยเด็ดขาดถ้าคุณจะมาคุณต้องเพื่อพร้อมไปด้วยอาวุธแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในการเดินเข้าป่านั่นเองถ้าคุณมาเพียงลำพังคุณอาจจะตกน้ำได้และไม่มีใครสามารถที่จะช่วยคุณฮะท่านผู้ชมถึงแล้วครับอะไรไม่รู้ครับเข้าตาผมครับแมงอะไรเยอะแยะมากมายเลยน้องหนึ่งครับไอ้มันละลายอย่างนั้นพี่น้องเอ้ยเหมือนจะมีปลาแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเหมือนจะตึกอะไรประมาณนี้ครับนะครับนี่นะนู่นนะครับใส่ไว้นู่นแหละครับพี่น้องเหมือนจะมีอะไรชนไอ้ชนนี่ครับชนรอบคอนโดผมนะครับอู้หูปลาขึ้นนะครับใกล้ๆเลยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจับก่อนครับตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเด้อครับเรามาชมกันต่อเรามาลุ้นความระทึกกันต่อครับผมพี่น้องวันนี้ผมได้ท่องคาถาไปแล้วรับรองว่าปลามันจะเข้าโลบคอนโดของผมอย่างคึกคักแน่นอนครับรอชมแล้วก็รอติดตามเด้อผมพี่น้องมาเราไปกู้โลบกันครับผมพี่น้องปะดิบไรเอาคนชมโอ้ยนี่โอ้ยได้ครับโอ้ยได้ครับโอ้ยดูใหญ่ด้วยพี่น้องดูใหญ่ด้วยครับด้วยครับ
เก็บปลากันพี่น้องปลาเดี๋ยวเอาไปให้ดูด้านบนนะมองเห็นกันหรือเปล่าครับเก็บปลากันครับตัวนี้ผมเดินมาแล้วครับพี่น้องนี่โอ้นี่ใส่งามๆเลยพี่น้องเอาด้วยพี่น้องครับเราปล่อยมันไปเดี๋ยวนี้อ้วนมากครับพี่น้องอ้วนจริงอ
ครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันนะครับพี่น้องนี่ครับเกือบหนึ่งกระสอบน่าจะได้ครับ 3-4 โลนะครับเดี๋ยวจับมันครับวันนี้มันครับพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปสรุปปลาด้านนอกดีกว่าพี่น้องข้างในนี้มันค่อนข้างที่จะรกแล้วก็อันตรายครับนะครับต่อเต็นเยอะครับเอาไปท่านผู้ชมอู้รักทะเลหน่อยเด้อนะครับบุกลงพงไพรนี่ครับหาอยู่หากินไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเด้อผมให้พี่น้องนะครับอู้ฮะอู้รักทะเลพี่น้องเอ้ยลาน่าจะดีๆน่าจะ5กิโลมั้งไม่รู้สึกว่ามันหนักจังเลยโยผมบอกแล้วไงคาถาผมมันใช้ไรใครท่องเอาไว้ใครท่องให้ไว้รับรองจะหากินแล้วได้ใครจะท่องเอาไว้รับรองจะหากินแล้วได้วันนี้ก็ผมจะได้ปลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมมีคาถาที่มันสุดยอดเป็นคาถาที่ผมได้มาตั้งแต่นมนานวันนี้ก็เลยมาเล่าขานอยู่ในคลิปแล้วก็อยากบอกพ่อแม่พี่น้องใครจะทำมาหากินก็มาท่องคาถาของอุชิตับเอาไว้ก่อนทำมาหากินก็ท่องเอาไว้ให้เป็นอาจินไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงก่อนนอนก็ท่องทุกวันก็คงจะฟินฟินอาจจะให้มาดูปลาของผมว่ามันได้จำนวนเยอะมากน้อยแค่ไหนโยโยละลายมากเลยพี่น้องนะครับปลาบ้าโบนะครับเอาอย่าให้ดูปลาเด้อครับนี่เด้อพี่น้องจะใส่งามๆนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวจับเอนี่ไงท่านผู้ชมมีแต่ใสงามๆดูครับใสงามเลยครับใสประมาณ3ตัวโล4ตัวโลนะครับปลานี่ครับอ้วนตับดำเมี่ยมโอ้ยดูไปแล้วมันยิ่งกว่าปลา CP ครับพี่น้องดูครับตัวนั้นก็ได้ตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่อันนี้ก็ใสนี่ก็3ตัวโลกว่าครับตัวนี้ก็เบียดเบียด4ขีดแล้วครับนี่เกือบครึ่งโลแล้วครับนี่ครับพี่น้องสุดนะครับปลาวันนี้ดูครับท่านผู้ชมสวยงามครับนี่ครับเหนื่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับอายุกินสไตล์อุชิตับก็พอได้ปลาเอาไปทำกับข้าวนะครับก็บางทีก็ถ้าได้เยอะก็แบ่งขายให้ญาติญาติพี่น้องในหมู่บ้านนะครับนะครับก็บางทีเขาก็มาเอาถึงบ้านเลยนะครับพอได้กินพอได้อยู่นะครับนี่ครับวิถีชีวิตอายุก็กินแบบเรียบง่ายถ้าใครชอบสไตล์ของอุชิตับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้อุชิตับด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็จะมารับบ้าบ้าโบให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันเนาะนะครับน่ะตาลต้นตาลก็มันจะออกผลมันต้องใช้อายุมันเป็นร้อยปีถ้าใครมาตัดก็คงจะเสียดายนะสิก็เลยก็ต้องอนุรักษ์นี่มันต้นตาลนะนี่มันต้นตาลนะอยากเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูมากๆนักทุกวันนี้มันจะไม่ค่อยมีต้นตาลก็เริ่มอดต้นตาลก็เริ่มจะอดจากหายไปหลายทีกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนสุดท้ายที่เหลือตรงนี้ไว้อยากให้อนุรักษ์ต้นไม้ไทยคือต้นตาลที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายไงโยละลายมากเลยพี่น้องมาแรปต้นตาลครับต้นตาลเฮ้ย
รรยากาศมันสุดยอดมากเลยแม่ไม้จ๋า มีแม่ไม้สักคนจะพามากู้โลกจะสุขีอย่างยิ่งนะครับโอเคครับผมนี่อุชิตับขอลาไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามและ Subscribe อุชิตับด้วยครับเจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับวัดร่องมีปรึงเปลี่ยนวัดน้องสาราน้องโซเซนเรียนนาป้าตันจะเรียนกีทาจับเปี้ยเส้นกรบเรียนขมัดโยสันเดินเมียนได้แค่น้องโยยา